RUN เนี่ย Research University Network ที่จริงเราก็คิดหลายคำเนาะแต่ไปมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่ว่า run ก็คือเราอยากให้นักวิจัยของเราเนี่ยวิ่ง CAC เนี่ยมีแพลตฟอร์มในการเรียนรู้ในรูปแบบต่างไปจากที่อาจารย์หลายท่านจะคุ้นเคยและที่สำคัญคือมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็พบปะกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยเพื่อนจากวงการอื่นซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้มุมมองหรือว่าโลกทัศน์วิธีคิดของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปจากเดิมผมว่าตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสอันดีนะครับทำให้พวกอาจารย์แล้วก็นักผู้บริหารของมหาวิทยาลัยออกมาจากรั้วได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็สามารถนำกลับไปใช้ในการพัฒนางานแล้วก็วิธีการทำงานของตัวเองต่อไปครับผมพอผมมาเรียนแล้วผมมาสัมผัสเรียกว่าเป็นหนูทดลองผมคิดว่ามันดีมันน่าสนใจน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเรียนการสอนไม่เฉพาะเรื่องของงานวิจัยเท่านั้นเองอาจารย์อีก100คนผู้บริหารงานวิจัยอีก100คนเนี่ยถ้าเขาปรับได้กลุ่มให้เป็นในทิศทางเดียวกันมี mindset เดียวกันเป็นแบบ open mindset หรือ growth mindset หรือมีลักษณะการเรียนรู้ soft skill ที่ SEAC สอนแล้วถ้ามันเป็น good model ของความร่วมมือระหว่าง soft skill กับ hard skill ด้วยกันผมว่าเรา scale up ขึ้นไปได้เรามีหนทางวิ่งมากกว่านี้เราไม่ยอมแพ้เพราะคนไทยเนี่ยไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนั้นเราต้องหาทางว่าเราทำยังไงให้เราก้าวล้ำการที่เขาได้มีทักษะใหม่ๆที่เกิดขึ้นโดยการที่เข้ามาเรียนในแพลตฟอร์มของ Your Next You ของเราเนี่ยจะทำให้ผลงานวิจัยของเขาเนี่ยได้เป็นที่สะดุดตาสะดุดหูของคนในประเทศไทยเรื่องวิจัยหลายๆเรื่องมันไม่ได้แค่อยู่บนหิ้งมันไม่ได้แค่วิจัยเสร็จแล้วก็วางบนหิ้งแต่มันได้รับความสนใจได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับการสานต่อมันก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยยิ่งแข็งแรงขึ้นรันเองก็มีแบ่งชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยจะวิ่งไปโฟกัสในด้านใดและถ้าทุกๆด้านเติมเต็มระบบเศรษฐกิจของเราจะดีขึ้นนั่นแปลว่าในทุกๆด้านที่รันกำลังวิ่งไปเราจะทำให้แต่ละด้านของเรานั้นแข่งขันได้ในเวทีโลก